นะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวนิภาพรพันธินันค่ะดีเซนคอนเซ็ปต์เปเปอร์ชื่อหัวข้อนะคะโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะคือร้านเกศชัยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์นะคะคือเป็นร้านของครอบครัวค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะที่มาในแนวทางของโครงการค่ะจากเดิมของทางร้านเกศชัยรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดการข้อมูลไม่มีการจัดการข้อมูลต่างๆภายในร้านนะคะการซื้อขายสินค้าลูกค้าจะสั่งของที่ร้านนะคะหรือว่าโทรศัพท์จากนั้นพนักงานจะมีการจดบันทึกบนกระดาษหรือว่าเอกสารที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็แปะไว้ที่เสาโรงงานนะคะแล้วก็ไม่มีการระบุชื่อลูกค้าจะมีแค่ที่อยู่ของลูกค้าที่ต้องส่งอำเภอนี้จังหวัดนี้แค่นั้นนะคะก็ทำให้เกิดการสูญหายได้ง่ายนะคะไม่มีการแยกประเภทของสินค้าและราคาสินค้าที่ชัดเจนนะคะทำให้การเกิดปัญหานะคะทางร้านไม่มีการจดบันทึกรายงานสรุปรายวันหรือยอดขายนะคะและสินค้าขายดีภายในร้านนะคะไม่เป็นรายรับอักษรจึงทำให้ไม่รู้ถึงรายรับรายจ่ายของภายในร้านได้นะคะเพื่อให้มีการจัดระบบการซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ของร้านของทางร้านให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะจึงจัดทำระบบนี้ขึ้นมานะคะปัญหาไม่มีการจัดการข้อมูลต่างๆภายในร้านนะคะไม่มีการแยกประเภทราคาของสินค้าแต่ละชิ้นได้นะคะไม่มีการแยกประเภทของสินค้าของลูกค้าส่งนะคะแล้วก็เป็นแบ่งเป็นเงินสดแล้วก็เงินเชื่อนะคะไม่มีการบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นรายรับอักษรนะแนวทางแก้ไขนะคะ1มีการจัดการข้อมูลภายในร้านเกี่ยวกับลูกค้าข้อมูลลูกค้านะคะเกี่ยวกับการแยกประเภทของลูกค้าส่งเงินสดเงินเชื่อนะคะเพื่อจะจัดการเอกสารได้ง่ายขึ้นนะคะแบ่งประเภทสินค้าราคาของสินค้าออกเป็นส่วนๆเพื่อทำการจัดเก็บจัดส่งสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะมีการบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อทำให้การคำนวณราคาสินค้าง่ายขึ้นและมีการรายงานยอดสรุปรายวันรายเดือนรายปีนะคะขอบเขตงานประเภทของงานคือเป็นอนาโลนะคะขอบเขตของงานใหม่นะคะการจัดการข้อมูลสินค้าจะแบ่งเป็นประเภทเป็นประวัติของลูกค้านะคะแล้วก็เพิ่มลบแก้ไขได้ค้นหาได้นะคะการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานนะคะก็จะเหมือนกันกับของลูกค้าของลูกค้านะคะการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายนะคะก็จะมีใบสั่งสินค้าใบเสร็จนะคะแล้วก็สินค้าคงค้างที่สำเร็จรูปแล้วคือคิดบวกราคาต้นทุนกำไรอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีประเภทสินค้าจำนวนสินค้าราคาต้นทุนสินค้านะคะราคาขายนะคะการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าส่งนะคะที่มีเงินเชื่อและเงินสดนะคะคือมีประเภทของลูกค้านะคะก็จะแบ่งเป็นลูกค้าเงินเชื่อ30วันแล้วก็60วันนะคะรายรับคือรายรับจากการขายสินค้าแล้วก็รายรับทางอื่นๆนะคะที่ขายเป็นอุปกรณ์ย่อยๆนะคะรายจ่ายคือรายจ่ายจากการสั่งสินค้าอื่นๆนะคะที่ทางร้านเราไม่ได้สามารถผลิตเองได้ค่ะแล้วก็การจัดเก็บการบริการส่งสินค้านะคะจะมีใบส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะรายงานสรุป
ันรายเดือนรายปีนะคะแล้วก็จะมีการรายงานยอดขายสินค้าขายดีนะคะรายงานรายรับรายจ่ายภายในร้านนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรายงานครบรอบการแจ้งกำหนดการชำระเงินของลูกค้านะคะอาจารย์มีคำถามไหมคะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะร้านนี้ตั้งแต่ยังไม่เกิดค่ะแล้วนานแล้วเพราะพี่ดูระบบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทั้งหลายอ่ะเขาอยู่รอดและสามีได้ยังไงคือเป็นส่วนมากแต่ก่อนจะเป็นแบบว่าขายตามบ้านนอกค่ะอาจารย์เป็นเก็บเงินเป็นรายปีแล้วก็รายเดือนค่ะถ้าเก็บได้ก็ได้ถ้าลูกค้าไม่เบี้ยก็ไม่ย้ายไปที่อื่นก่อนแล้วประสบปัญหาขาดทุนคือปัญหาขาดทุนมีค่ะคือลูกค้าจะเบี้ยวไม่จ่ายแล้วก็ย้ายร้านหนีไปเลยย้ายบ้านย้ายลูกค้าย้ายร้านค่ะย้ายบ้านหนีย้ายบ้านหนีด้วยย้ายร้านคืออพยพไปเลยแล้วก็หายไม่เจอสับสนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้บอกเลยเฟอร์นิเจอร์ที่มีอะไรบ้างเฟอร์นิเจอร์ของเราจะมีตู้สินค้าภายในบ้านคือเช่นตู้เตียงที่นอนชุดรับแขกโซฟาทุกอย่างเก้าอี้โต๊ะคอมค่ะทำเองหรือเปล่าทำเองจะเป็นตู้เสื้อผ้าเตียงจะเป็นพวกไม้ปาร์ติเกอร์ค่ะแล้วก็จะเป็นไม้สนนอกที่เขาทำเป็นเขาเรียกว่าเราคือเรียกไม้หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านก็คือทำเองด้วยแล้วก็สั่งข้างนอกมาคือค่ะพี่สั่งมานี่พิจารณายังไงไหมครับว่าสั่งมาข้างนอกคือพิจารณาเป็นของเราจะเน้นแบบว่าถูกที่สุดคือลูกค้าเขาจะต้องไปขายรอบนึงคือบวกกำไรไปประมาณ5-10% นะคะคือเราไม่ได้เอากำไรกับลูกค้าเยอะเพราะเราเน้นเพื่อส่งเพราะว่าเราส่งภาคอีสานเกือบทุกจังหวัดค่ะแต่แรกที่บอกว่าพนักงานจดบันทึกแล้วก็ติดไว้ที่เสาโรงงานเนี่ยมันจะเป็นยังไงเป็นพ่อจะเขียนใส่กระดาษ A4 ที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เขียนว่าสมมติว่าลูกค้าอำเภอสมมติว่าอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยใช่ไหมคะส่งตู้เสื้อผ้าตู้ทึบ3.5 ฟุต10 หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเขียนแล้วก็ไม่มีชื่อลูกค้าแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกค้าร้านไหนส่งเงี้ยแล้วเสาต้นนั้นอยู่ตรงไหนอยู่กลางโรงงานเลยค่ะไม่หมายความว่าเวลาติดเนี่ยติดคือติดตั้งแต่เสาเงี้ยค่ะติดเป็นประจำในเสานั้นติดเป็นประจำคือเสานั้นคือจะรู้ว่าคือเสานั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือจะมาดูตรงนี้คือว่าวันนี้ลูกค้าสั่งของนะก็จะเดินไปดูว่าลูกค้าคนนี้สั่งง่ายๆนะคะไม่ใช่ที่ถามนี่ก็คืออันนี้คือระบบเก่าใช่ไหมครับที่เขาทำเป็นระบบของเขาก็คือว่าเสาต้นนั้นก็เหมือนกับบริษัทบอร์ดก็คือว่าเป็นเสาต้นนั้นคือเสาที่จะแปะออเดอร์หรือแปะอะไรไว้ซึ่งทุกคนก็จะต้องมาดูที่เสานั้นใช่ใช่คือจะมีหัวหน้างานมาดูให้แล้วก็จะสั่งลูกน้องว่าคนนี้ทำตู้นี้นะคนนี้ทำอันนี้นะอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ติดทั่วไปในเสาไม่ได้ติดทั่วไปในเสาคือเสาต้นนั้นหน้าตรงนี้คือติดลงมาเลยก็คือน่าทึ่งว่าอันนั้นคือระบบเดิมที่ฟังก็คือมันก็เป็นระบบใช่ไหมครับคือถ้าไม่ได้ติดสเปซสปะก็คือติดก็คือเสานั้นแล้วเสานั้นผูกแล้วก็โดนเป๊กน่าจะมีรูปมาประกอบคือเมื่อคืนหนูให้น้องถ่ายแล้วแต่ว่าหาที่เสียบกล้องไม่เจอเพราะว่าหรือว่าหาต้นเสาต้นนั้นไม่เจอเจอค่ะเสาเจอแล้วไปถ่ายมาแล้วเรียบร้อยนี่ระบบที่จะทำที่คิดว่าจะทำนั้นก็คือทำระบบสมบูรณ์ของร้านเลยหรือเปล่าใช่สมบูรณ์เลยค่ะเพราะนั้นก็มีทั้งผลิตด้วยมีทั้งซื้อเข้ามาด้วยใช่ไหมครับแล้วการผลิตนี้ก็คือจะผลิตตามอะไรตามความต้องการของลูกค้าไหมความต้องการของลูกค้าค่ะคือเขาสั่งมาแล้วถึงจะผลิตใช่ไหมครับค่ะใช่เพราะว่าส่วนมากจะเป็นส่งจะไม่ได้ไม่ค่อยขายปลีกย่อยหน้าร้านค่ะเพราะส่วนมากส่งความไม่มีของในของแล้วแล้วจุดเด่นของโครงงานนี้ที่คิดว่าจะทำมันอยู่ตรงไหนหนูคิดว่าจะเป็นการของซื้อขายค่ะเพราะว่า
ไปเสร็จรอบของค่ะไม่ใช่ไปถึงของแล้วก็ไม่มีไม่แบบว่าสมมติว่าลูกค้าไม่จ่ายก็เป็นใบเสร็จอันเงินเงี้ยค่ะทีนี้ถามคุณไปเพราะว่าถ้าเกิดระบบนี้เสร็จแล้วนะครับเครื่องที่คุณเป็น standalone เครื่องเดียวเนี่ยคุณจะจัดการยังไงเกี่ยวกับทางร้านทั้งหมดคือเครื่องจะวางไว้ที่ไหนแล้วก็เครื่องคือจะมีของจะมีออฟฟิศที่ร้านนะคะแล้วก็จะตั้งที่ในออฟฟิศเลยค่ะเพราะว่ามีพนักงานขายหนึ่งคนเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกบ้านเขาเรียกสมุดแต่มันจะเกี่ยวข้องกับการขายด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วต้องมีใบเสร็จไหมมีค่ะมีใบส่งของใบสั่งซื้อแล้วก็มีใบเสร็จกำเงินก็คือเวลาที่เขาขายของเสร็จปุ๊บก็ต้องมาแจ้งที่ห้องออฟฟิศค่ะก็พิมพ์ลงไปก็พิมพ์ลงไปแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จออกมาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นขายส่งหรือขายปลีกของหนูจะเป็นส่วนใหญ่เป็นส่งค่ะส่งค่ะส่วนมากจะเป็นส่งมากกว่าจุดไหนที่คิดว่ามันจะยากที่สุดในโรงงานนี้ที่คิดเอาไว้ที่วางว่ามันจะยากคือส่วนหนูว่าจะเป็นพวกที่จะที่ต้องเก็บสต็อกด้วยค่ะที่เป็นแบบว่าต้องดูสต็อกสินค้าแล้วก็